วาหวานเปิดภาพเจ้าสาวชาชองวาสวยงามละมุนในชุดลูกไม้ขาวสละโสดแล้วนักแสดงชาชองวาและแฟนหนุ่มนักธุรกิจเตรียมเข้าพิธีวิวาห์ล่าสุดทางต้นสังกัดเผยภาพพรีเวดดิ้งท่ามกลางแฟนๆทั่วโลกแห่ยินดีเรียกว่าเป็นนักแสดงที่แค่ปรากฏตัวในซีรีส์ก็เรียกรอยยิ้มจากคนดูได้แล้วสำหรับชาชองวาชาชองวานักแสดงจอมขโมยซีนขวัญใจคอซีรีส์แดนกิมจิวัย43ปีล่าสุดมีข่าวดีว่าเธอเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจในประเทศเกาหลีใต้วันนี้โดยพวกเขาตัดสินใจจัดงานแต่งงานแบบกันเองเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยมีเพียงคนใกล้ชิดมาร่วมงานเท่านั้นทั้งนี้ทางต้นสังกัด IOK Company ได้ออกมายืนยันพร้อมปล่อยภาพงานแต่งงานของเธอที่เห็นฝ่ายหญิงนั้นสวมชุดลูกไม้ขาวกำลังยิ้มแย้มอย่างมีความสุขชัดเจนพร้อมกับข้อความว่าโปรดให้พรมากมายแก่ชาชองวาที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการเริ่มต้นใหม่ชาชองวาซึ่งแสดงความจริงใจอยู่เสมอวางแผนที่จะตอบแทนแฟนๆและผู้ชมด้วยการแสดงที่ยอดเยี่ยมในฐานะนักแสดงในอนาคตดังนั้นโปรดให้การสนับสนุนแก่เธอมากมายอย่างไรก็ดีสำหรับนักแสดงมากความสามารถชาชองวาเริ่มต้นเส้นทางการแสดงมาจากละครเวทีเมื่อปี2005ก่อนเบนเส้นทางสู่ผลงานจอเงินและจอแก้วมากกว่า20เรื่องโดยเธอมีผลงานเด่นและเป็นที่รู้จักมากมายไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องดังอย่าง Crash Landing on You Hotel Del Luna Itaewon Class จนมาถึงเรื่องที่ทำให้เธอเป็นที่พูดถึงอย่างมากกับบทบาทชเวซังกุงจากซีรีส์เมอร์ควีนและโชนัมซุกจากซีรีส์โฮมทาวน์ชาทางทีมข่าวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ Pixie เอาใจสาวก AISC5G เปิดตัวไวซีดร่วมฟีเจอริ่ง MV Calling You Pixie เอาใจสาวกสร้างตำนานอีกแล้วสำหรับ3สาววง Pixie ได้แก่มาเบลทิมมาและอิงโกะสมเป็นทีป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปไอคอนนี้แห่งยุคที่ไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนก็ฮิตติดทุกชาร์ตมีแฟนเพลงคอยให้กำลังใจทั้งไทยและต่างประเทศล่าสุดในแคมเปญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีดคอลลิ่งเอียวโดย AISC5G และ YouTubeที่เปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคม2566ที่ผ่านมาพร้อมเพลง Calling You Pixie ที่มาพร้อมชาเลนท่าเต้นน่ารักๆเพื่อเฟ้นหาไวซีดมาร่วมฟีเจอริ่งใน MV ก็ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกโซเชียลเพราะในระยะเวลาแคมเปญไม่ถึง1เดือน1วันที่25สิงหาคม2566มีผู้เข้าร่วมส่งคลิปคัฟเวอร์แดนในแคมเปญมากกว่า400คลิปบน YouTube Shorts และคลิปจากแคมเปญดังกล่าวก็ได้กวาดยอดวิวบนโลกโซเชียลไปกว่า26ล้านวิวรวมถึงถูกให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกับแคมเปญไปมากกว่า3ล้านครั้งเลยทีเดียวหลังจากคัดเลือกผู้ชนะจากแคมเปญเรียบร้อยสาวๆก็ได้ชวนมาฟินกันต่อกับอีเวนต์ MV Premiere and Pixie Mini Concert ในวันที่15ตุลาคม2566ณ Lido Connect Hall 1งานนี้เฉพาะลูกค้า AIS ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีดคอลลิ่งเอียวและได้รับสิทธิพิเศษเพียง100คนเท่านั้นและยังได้เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับชม MV Calling Youที่มีทีมผู้ชนะอันดับหนึ่งในแคมเปญร่วมแสดงเนื้อหา MV น่ารักไม่แพ้เนื้อเพลงบวกกับความสดใสของทิกซี่และน้องๆไวซีททีมผู้ชนะทำให้ได้ใจแฟนคลับในฮอลไปแบบเต็มๆหลังจากนั้นทิกซี่
ก็ได้แสดงโชว์สุดพิเศษให้แฟนๆได้ฟินชิดขอบเวทีรวมถึงเป็นที่แรกที่ได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เพลง Calling You แบบสดๆโดยในงานยังได้รับเกียรติจากนางเบญจพรกำเพชรหัวหน้าส่วนงานการตลาดกลุ่มลูกค้าพรีเพด AISมอบรางวัลให้กับผู้ชนะทั้ง3อันดับอีกด้วยเรียกได้ว่างานนี้เอ็กซ์คลูซีฟและใกล้ชิดถูกใจชาวพิกเซลกลุ่มแฟนคลับของพิกซี่อย่างแน่นอนโดยเพลง Calling You ที่ได้ไวซีดร่วมฟีเจอริงยังคงสร้างกระแสต่อบนโลกออนไลน์สามารถรับชม MV Calling You ได้ผ่านช่องทาง YouTube LIT Entertainment และติดตามกิจกรรมจาก AIS Seed 5G ได้ที่เว็บไซต์และทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของ AISเจนี่โต้ปมคลั่งผอมเล่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเครียดห่วงลูกหนักเอาลูกไปซ่อนเจนี่โต้ปมคลั่งผอมหน่อยหุ่นหลังเป็นคุณแม่เล่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดห่วงลูกหนักไม่ยอมให้ใครจับเอาลูกไปซ่อนเครียดน้ำนมมากระปริดกระปรอยวันนี้วันที่26ตุลาคม66เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สุดสตรองจริงๆสำหรับนักแสดงสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณที่ช่วงนี้ลุยโหมงานอย่างหนักเพื่อลูกสาวตัวน้อยน้องโนล่าแต่มิหวายยังคงเจอกระแสดราม่าไม่พักทั้งปมเตียงหักปมหุ่นเพรียวจนชาวเน็ตเป็นห่วงสุขภาพโยงคลั่งผอมแม้ว่าสาวเจนี่จะเคยออกมาเคลียร์ชัดปมดราม่าทั้งหมดหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีวี่แววดราม่าจะจบลงล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาตอบชัดเคลียร์หมดเปลือกทุกปมดราม่าที่มาที่ทำให้หันมาดูแลตัวเองอย่างหนักและมรสุมชีวิตที่ตัวเองเคยเผชิญอ่านเพิ่มเติมชาวเน็ตเป็นห่วงเจนี่ผอมจนกระดูกโผล่ทับเหมือนคนป่วยแต่หน้าสวยเจนี่เคลียร์ชัดทำไมวันเกิดไร้เงาสามีตอบกลับดราม่าชาวเน็ตว่าผอมแต่งโป้เจนี่เทียนโพสุวรรณภาพประกอบจากอินสตาแกรมเจนี่นีเนเลเว่นโดยสาวเจนี่ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ Woody FM Special ที่มีพิธีกรฝีปากกล้าอย่าง Woody วุฒิธรมิลินทจินดาเปิดเผยทุกปมที่ชาวเน็ตสงสัยโดยช่วงหนึ่งของรายการเจนี่ได้ออกมาพูดถึงปมที่โดนชาวเน็ตโยงว่าเธอคลั่งผอมหรือเปล่าซึ่งเจนี่ออกมาแจงว่าเจนี่เป็นคนที่รู้ตัวดีว่าทำอะไรไม่ใช่คนที่ทำอะไรแบบไม่มีเหตุผลรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่กำลังดูแลตัวเองแบบไหนอยู่พร้อมเผยว่าหลังจากที่ท้องสิ่งหนึ่งที่รู้สึกรับไม่ได้เลยคือทำไมฉันอ้วนขนาดนี้ทำไมฉันพุงเหมือนจิงโจ้เลยก่อนจะแชร์ประสบการณ์ชีวิตว่าพอเธอคลอดลูกน้องโนล่าแล้วอีกวันหนึ่งยืนมองรูปร่างตัวเองหน้ากระจกเห็นท้องโยออกมาปิดเลยตอนนั้นคิดกับตัวเองว่านี่คือเจนี่เทียนโพสุวรรณหรอพร้อมกับคิดว่าจะเอาเนื้อนี้ออกไปยังไงชีวิตนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเคยแต่เป็นคนที่หุ่นดีสุขภาพดีดูแลตัวเองแต่พอมาเป็นแม่แล้วท้องแล้วหนังที่ออกมามันเยอะมากทำให้เจนนอยโดยเธอบอกอีกว่ากังวลหนักมากเพราะไม่รู้จะทำยังไงดีถึงขั้นถามคุณหมอว่ามันจะหายจริงหรอเจนี่เทียนโพสุวรรณภาพประกอบจาก Woody FM Special ซ้ำหนักคือในตอนนั้นเธอมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือเบบี้บลูซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนที่รวดเร็วในช่วง48ชั่วโมงแรกหลังคลอดส่งผลให้อารมณ์ของคุณแม่มีความเปลี่ยนแปลงจนทำให้เธอมีอาการห่วงลูกไม่ยอมให้ใครมาจับน้ำนมมากระปริดกระปรอยเครียดโดยอาการในช่วงเวลานั้นหนักมากจนถึงขั้นหากใครจะเข้าใกล้ลูกเธอจะเอาลูกไปซ่อนเลยทั้งยังไม่ยอมให้ใครมาแตะลูกและบอกกับพยาบาลว่าให้เอาไปไว้ในห้องที่มีเด็กเยอะๆให้เขาเข้าไปดูแล้วถ้าใครเข้าไปเยี่ยมห้ามให้เขาจับลูกเจนี่นะคะกลายเป็นคนห่วงลูกเจนี่เ
ทียนโพสุวรรณภาพประกอบจาก Woody FM Special โดยเธอเล่าต่อว่าคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรนะคุณเจนี่อาการนี้เป็นอาการปกติแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะฆ่าลูกตัวเองอันนั้นคือฮอร์โมนตกหนักมากเพราะเคยมีคนที่แบบฮอร์โมนตกหนักแล้วอยากจะฆ่าลูกตัวเองเพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อกับแม่มีเวลาให้กันน้อยลงเรียกได้ว่านับเป็นมรสุมครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอและในชีวิตของผู้หญิงหลายคนที่เป็นแม่ซึ่งกว่าจะผ่านมาได้นั้นไม่ง่ายเลยท่ามกลางบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมในความสวยสตรองของเธอเจนี่เทียนโพสุวรรณ